สนับสนุนโดยธนาคารออมสินถ้าพูดถึงเยาวราชเหรอครับแล้วเรานึกถึงอะไรฮะเรานึกถึงความเป็นจีนนึกถึงอาหารจีนนึกถึงวัฒนธรรมประเพณีของคนจีนนะครับแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราจะมาดูประเพณีวัฒนธรรมหรือว่าสิ่งที่เรียกว่าจีนแท้ๆในประเทศไทยเนี่ยเราน่าจะได้เห็นที่เยาวราชครับเยาวราชนะคะชนก็จะนึกถึงอะไรที่มันเป็นจีนๆค่ะแล้วก็ของอร่อยๆในเยาวราชนะคะไม่ว่าจะเป็นซีฟู้ดริมทางหูฉลามอะไรแบบนี้ค่ะนึกแต่ของกินทั้งนั้นเลยค่ะนึกถึงอะไรที่มันเป็นไชน่าทาวน์ที่เดียวของเมืองไทยค่ะมาถึงเยาวราชทั้งทีถ้าไม่พูดถึงของอร่อยๆคงไม่ได้ใช่ไหมล่ะคะวันนี้ค่ะชลีมาแถววัดไตรมิตรซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากกินของอร่อยๆก็แวะมาได้ที่ตรอกลงหมูเยื้องๆกับวัดไตรมิตรนะคะแต่ว่าแล้วเนี่ยขออนุญาตไปกดเงินหาอะไรรับประทานก่อนค่ะแล้วจากนั้นจะไปไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลที่วัดไตรมิตรนะคะครั้งแรกเลยนะครับที่ผมเห็นบ้านเก่าเล่าเรื่องมันทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนเราย้อนกลับไปในช่วงระยะเวลานั้นในช่วงที่มีคนจีนเนี่ยเดินทางมาถึงเมืองไทยเพื่อมาอาศัยอยู่ที่นี่เพื่อมาทำการค้าสวัสดีครับพี่อาร์ตครับสวัสดีครับวันนี้ต้องรบกวนหน่อยนะครับพี่อาร์ตครับอันนี้ใช่ไหมฮะที่บอกว่าเป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในชุมชนแล้วก็รวมถึงเป็นพิพิธภัณฑ์บ้านเก่าเล่าเรื่องอันนี้ที่ผมเห็นเนี่ยเดินเข้าซอยมาเขียนว่าเจริญชัย2เจริญชัยคือชื่อซอยชื่อซอยใช่ครับซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากถนนเจริญกรุงซึ่งอยู่ด้านหน้าตัดกับพระพาชัยและซอยเราอยู่ตรงระหว่างนี้ก็เลยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นที่มาของชื่อซอยเป็นการเจริญกรุงบวกกับพระพาชัยเอามาสมานกันเจริญกับชัยชัยก็ไม่ใช้ไม่ไม้ม้วนนะใช่ไม่ใช่ไม้หากาดแต่ใช้เป็นไม้มะลายไม้มะลายซึ่งมันมาจากพระพาชัยพระพาชัยใช่ครับเป็นการตัดคำมาแปะกันครับใช่ไหมฮะเพราะเราเป็นที่สองถนนมาตัดมาเจอกันและพื้นที่เราอยู่ในตรงนี้พอดีคือผมเดินเข้ามาในซอยเนี่ยครับมันเหมือนทำให้ชีนอะยานจริงๆข้างนอกมันดูแบบมันทำให้ชีนมากครับเหมือนย้อนอดีตอ่ะเหมือนเรากำลังเดินกลับเข้าไปพอมาถึงตรงนี้ครับเรามีความรู้สึกว่าแบบไม่น่าเชื่อว่ามีอะไรแบบเนี้ยอยู่ในกรุงเทพมหานครถ้าอย่างไม่เป็นทางการเราก็เป็นที่แรกในเยาวราชที่แรกครับที่เป็นพิพิธภัณฑ์แหล่งข้อมูลของชุมชนเนี่ยแหละครับเมื่อก่อนเนี่ยคนที่รู้จักเยาวราชเนี่ยก็จะคือถนนสายที่เป็นร้านทองใช่ใช่แต่ของเราเนี่ยยังไม่เคยถูกเปิดเผยหรือถูกแต่งตั้งขึ้นมาแต่เนื่องด้วยการมาของความเจริญนะคือรถไฟฟ้าใต้ดินมันก็เลยทำให้พวกเราได้รวมตัวกันขึ้นมาแล้วทำให้คนรู้จักว่าเจริญชัยอยู่ตรงไหนเพราะว่าบางทีในแผนที่บางฉบับยังไม่มีเลยว่าเจริญชัยอยู่ตรงไหนเป็นการรวมกันแล้วก็พยายามฟื้นฟูครับแล้วก็อนุรักษ์ใช่ครับคือจุดมุ่งหมายสำคัญเลยอนุรักษ์เอาไว้ใช่ครับเพราะมันมีทั้งวิถีชีวิตชุมชนแล้วก็ป
ประเพณีวัฒนธรรมต่างๆที่ได้นำมาจากเมืองจีนถนนเจริญกรุงเนี่ยถ้าตามประวัติศาสตร์แล้วเนี่ย คือถนนสายแรกของกรุงเทพภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า New Road ใช่ครับนี่เจริญกรุงเนี่ยนะผมใช่ครับก็เพิ่งฉลอง150ปีไปเมื่อไม่นานเนี้ยเมื่อปีที่แล้วถนนสายแรกของกรุงเทพมหานครใช่ครับยังไม่ถึงชื่อว่าเจริญกรุงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สร้างตึกขึ้นมาเป็นอาคารชั้นเดียวก่อนแต่พอเมื่อการความเจริญครับก็ตามมาก็มีรถรางรถลากรถรางนะครับเพราะฉะนั้นความเจริญก็จะเข้ามามีการค้าขายมากขึ้นตึกก็ถูกพัฒนาเป็น2ชั้นมันก็ตามมาตามธุรกิจต่างๆอย่างเช่นกระดาษไหว้เจ้าเงี้ยครับพวกเราก็สันนิษฐานว่าจากการมีศาลเจ้า รอบๆชุมชนเนี่ย5ศาลเจ้าสถานที่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้ครับพี่อาร์ตอายุประมาณเท่าไหร่ก็เยอะกว่าเรา2คนรวมกันเป็นร้อยมั้ยน่าจะถึงใช่น่าจะถึงครับใช่มั้ยครับครับผมขออนุญาตขึ้นไปดูข้างบนได้มั้ยได้ครับได้เลยเชิญลองผมอยากรู้เรื่องราวในช่วงระยะเวลาของเวลาที่มันเดินทางมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ครับมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ผมต้องรบกวนพี่อาร์ตครับที่ต้องบอกผมหน่อยเพราะผมไม่รู้แน่นอนได้ครับเชิญเลยครับพี่อาร์ตครับพาเขาทำแมชชีนพาเขาทำแมชชีนเนาะเออคำนี้ใช้ได้เลยอ่ะสนับสนุนโดยเงินฝากคุ้มครองชีวิตแบบออมสินเพิ่มพูน 10/1 จากธนาคารออมสินผลตอบแทนสูงลดหย่อนภาษีได้โทร1115